ายครับมีรายการมวยในศึกช้างชนมังกรโดยท่านประธานสภามวยไทยโลกนะครับพลเอกเชษฐาฐานะจโรจัดระหว่างมวยไทยกับมวยจีนนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันจันทร์นี้นะครับจะเริ่ม 14:00 นถึง 16:00 นแล้วก็ใครที่ไปก่อนหน้านะครับก่อนบ่ายโมงก็มีข้าวสารถึง 2,000 กระสอบไม่ต้องจับรางวัลด้วยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับซุปเปอร์เซียเสส่งกัญจนาชูศักดิ์นี่จะรายการมวยอันนี้นี่ชมฟรีด้วยนะครับมีของรางวัลเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นพัดลมเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะครับจะเริ่มถ่ายทอดทางช่อง5ในเวลาประมาณ2:00 ถึง 4:00 ในวันจันทร์นี้นะครับนี่คือคู่มวยดุเดือดของเวทีลุมพินีครับและวันนี้โคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความหมายสุดยอดทีเดียวฝ่ายแดงทองไทยปอบูรพาน้ำเงินเพชรน้ำเอกสอสิริวัฒน์ครับใครชนะจะได้เข้าไปชิงแชมเปี้ยนครับเงิน 200,000 บาทรออยู่ข้างหน้าแล้วครับทองไทยฝ่ายแดงเพชรน้ำเอกฝ่ายน้ำเงินครับคู่มวยดุเดือดของเวทีลุมพินีที่เคยชกกันมาแล้วแล้วก็วันนี้ครับความหมายมีความหมายมากเหลือเกินครับคุณเป๊กกี้ดูจังหวะของทั้งคู่นี่ต้องติดตามเลยทีเดียวครับแบบแฟนมวยนี่อย่าไปไหนเลยครับห้ามกระพริบตาครับทองไทยนี่หมัดนี่ได้น็อก 20,000 บาทมาแล้วเอ้าจังหวะของเพชรน้ำเอกครับแค่เตะขานี่กองเชียร์ยังเฮกันเต็มเลยครับเอ้าเลยครับแม่แข้งซ้ายดีศอกดีในขณะที่ทองไทยนั้นหมัดดีแข้งขวาดีเอาล่ะครับซ้ายกับขวามาเจอกันเอ้าเพชรน้ำเอกตั้งรับครับมีปักศอกอีกทองไทยต้องเดินเป็นฝ่ายเบียดครับเพชรน้ำเอกตอนนี้ไทยเดินเข้ามาก่อนมีสิทธิ์โดนก่อนครับดูเลยครับจังหวะเพชรน้ำเอกก็ไม่หนีทองไทยก็ปักหลักครับนะชกจากนู่นครับนี่ครับหางดงเชียงใหม่ครับเพชรน้ำเอกฝ่ายแดงทองไทยครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอายุ26ปีแล้วครับเพชรน้ำเอกนี่โอ้โหชกมานี่สถิติเฉียดร้อยครับในขณะที่ทองไทยเองก็เคยได้ค่าตัวถึง 100,000 บาทโอ้โหเตะเข้าไปโหนกแก้มครับไม่ลงครับสถิติใกล้กันครับเกือบร้อยครั้งมาเลือกกันเลยเลือกจิ้มมาทางนี้เพชรน้ำเอกบังเอาไว้มาข้างขวาของทองไทยเมื่อตะกี้นี้เตี้ยสั้นแต่ว่าแหมเตะได้สูงเหลือเกินอ้าวมาโอ้ไม่ยอมให้เขาเรียบเสียบไปอยากมีสะบัดศอกอีกกรรมการนั้นก็สุประชัยวิเชียรวงศ์ครับบนเวทีโอ้คนนี้เรียกว่าเล่นกันเนื้อครับไม่มีใครยอมใครเลยครับดูจังหวะของทองไทยครับเตะขวาเอาเตะซ้ายครับเพชรน้ำเอกที่ยายพระศึกษาชนบุรีครับหมายหัวหน้าคณะก็คือจ่าสิบเอกพิชิตเกศรมาลานะครับหรือว่าจ่าหินนั่นแหละสถิติการชกใน85ครั้งครับเทรนเนอร์ชื่อว่าห้าวหาญเกียรติหนองหลวงครับนี่เป็นการชกในยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับคู่มวยรอบตัดเชือกครับสำหรับศึกมวยไทยมาราธอนไทเกอร์ดีโฟดีคอมมอนเรดี้ไอครับเพชรน้ำเอกฝ่ายน้ำเงินทองไทยฝ่ายแดงเอาละครับคู่มวยดูเดือดของเวทีลุมพินีครับโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแข้งต่อแข้งซ้ายกับขวามีเข่ามีศอกสลับเลือกโชว์เมาครับท่านผู้ชมโอ้โหทองไทยก็ไม่ได้ย่นย่อเพชรน้ำเอกก็เตรียมมาพร้อมวันนี้ชกในถิ่นตัวเองด้วยกองเชียร์ตึมครับรอบๆเวทีและการน้ำกระจายเลยทีเดียวทองไทยก็มีแข้งเพชรน้ำเอกมีแข้งเหมือนกันนายมีฉันก็มีซ้ายมาขวาไปเอาละครับเพชรน้ำเอกต้องจิ้มเข่าโอ้โหแต่ว่าทองไทยเปลี่ยนสไตล์แล้วครับแข้งขวาปูพรมบวกให้คนละทียังไม่ลงครับเพชรน้ำเอกก็โดนทองไทยก็โดนครับมาความมันมันอยู่ตรงนี้แหละครับของมวยไทยมาราธอนนี่นะครับนี่แหละครับเครื่องแรงเครื่องโตใหม่ไทเกอร์ดีฟอร์ดีนนะครับมาราธอนความมันนี่แหละครับมวยไทยขนาดแท้ครับไม่มีประหยัดอาวุธครับใส่เข้าไปเลยเติมกันให้เต็มครับกรรมการสุประชัยนี่ของเวทีลุมพินีเรื่องประเภทซ้ำนักมวยนี่ไม่มีครับกรรมการเวทีนี้เหมือนกันได้สุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงแล้วครับจิ้มหมัดขวาทองไทยจากหนองบัวลำพูนเจ้าถิ่นนี่ออกอาวุธอะไรที่กองเชียร์ก็เติมทุกทีทีเดียวครับเอาละครับโดนได้โดนเชียร์ดังไว้ก่อนได้เปรียบเป็นกำลังใจแลกเข่ากันนี่แหละครับมวยรอบนี้นี่ใครเป็นแชมป์นี่เอาไปเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับโตโยต้าไฮรักรุ่นใหม่นี้ได้ทันทีนะครับเสียงดังแข่งซ้ายกับขวานี่มันหนึ่งสองตามทองไทยตีเอาละครับใครย่นใครยุบนาทีสุดท้ายจะรู้กันแล้วครับนี่ครับยุบไม่ได้ครับโอ้โหทองไทยมีแข้งขวาเพชรน้ำเอกจิ้มเข่าโดนอีกแล้วโด
ซ้อนติดกันเพชรน้ำเอกน้ำเงินครับทองไทยแดงทองไทยนะครับมาโหรุ่นกันกรรมการเด็กออกมาครับบอกอ้าวหายใจกันหน่อยน้องเอาแข่งแล้วจังหวะหลวมเดินเข้าหาตลอดครับแล้วก็โดนผัดกันโดนครับไม่มียุบโอ้ทองไทยออกข้างดังกระดังอ้าวตรงนี้นะครับโดนแล้วล้มนี่เป็นยังไงเอาละครับแต่ว่ายังมีเวลาอีกเยอะเพชรเด็กจ้วงเข้าไปเลยโอ้ครับคุณเป๊กกี้รับได้ต่อบ้างครับดูครับโอ้โหซดกันระบบแผลงเลยทีเดียวพูดนี่ครับมวยไทยเนี่ยครับมวยไทยมาราธอนขนาดแพ้ครับแม่ต่อยกันแล้วดูเดือดครับไม่มีหายใจชาวต่างชาติเห็นนี่น่ากลัวอาวุธชนิดนี้เออฟันศอกซ้ายครับแต่ศอกซ้ายของเพชรเมฆสอนศิริวัฒน์ครับทำเอาทางด้านของทองนายถึงกับร่วงลงไปเลยครับแม่รับรางวัล 20,000 บาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับชนะน็อกไปเลยทีเดียวครับดูจังหวะภาพช้านะครับรีเพย์เหลือเชื่อครับนี่ครับจังหวะของแล้วกันเพชรเมฆสะบัดตูมเดียวครับใครจะเชื่อว่าทางไทยจะลงอย่างง่ายๆนี่ครับหลับสนิทครับโอ้โหศอกของทางด้านเพชรน้ำเอกโอ้โหนี่แหละครับรับ 20,000 บาทครับ